เพื่อนๆรู้ไหมคะครั้งสุดท้ายที่โบมาเกาะสีชังคือวันที่โบอกหักที่สุดทำไมที่นี่ถึงมีเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูดขนาดนั้นแต่วันนี้โบพาทุกคนมาเที่ยวค่ะมาพักผ่อนแล้วก็มาตกปลาตกหมึกตกปลาได้หรือเปล่าไปดูคลิปที่แล้วนะคะแต่ตกหมึกเนี่ยรอชมคลิปนี้ค่ะเราก็ได้มาถึงท่าเรือเกาะลอยแล้วค่ะมาลุ้นกันว่าเราจะไปทันเรือรอบนี้ไหมสามารถจอดรถได้ที่ท่าเรือเกาะลอยเลยมีเรือเที่ยวแรก7โมงเช้าแล้วก็มีเรือทุกชั่วโมงเลยนะคะค่าโดยสารแค่50บาทต่อคนเท่านั้นนั่งชิวๆประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วค่ะเกาะสีชังบรรยากาศสงบนะคะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านแล้วผู้คนก็ใจดีมากๆเลยนะคะถ้าจะมาตกปลานะคะเช่ามอเตอร์ไซค์กับป้าติ๋วป้าติ๋วบอกว่าให้ราคาพิเศษด้วยนะคะแค่วันละ200บาทเท่านั้นและเราก็ได้เช่ามอเตอร์ไซค์กับป้าติ๋วนะคะเพื่อที่จะไปหารีสอร์ทที่เราจะไปพักและเราก็ได้มาเจอกับที่พักที่เลยริมทะเลรีสอร์ทมานิดเดียวชื่อสีชังวิลล่าค่ะที่นี่เข้าไปดูแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะมีเก้าอี้นั่งริมทะเลหลายจุดเลยทำให้โบเลือกที่จะพักที่นี่ค่ะสีชังวิลล่าที่นี่อยู่ติดทะเลค่ะมีชายหาดเล็กๆสามารถลงไปเล่นน้ำได้แล้วก็เป็นพี่น้องกับริมทะเลรีสอร์ทค่ะสะพานของที่ก็เลยมี2ทางลงนะคะสามารถไปใช้ร่วมกันได้ตกปลาตกหมึกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้ง2รีสอร์ทค่ะว่ามีห้องพักแบบไหนกันบ้างหน้าพักไหนไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ห้องโซนแรกนะคะอาคารหลังสีฟ้าตรงนี้นะคะมีห้องแบบ2คนกับ3คนนะคะสำหรับห้อง2คนเนี่ยวันธรรมดา 1,000 บาทแถมมอเตอร์ไซค์ด้วย1คันนะคะและวันหยุด900บาทนะคะมีแถมมอเตอร์ไซค์ห้องจัดว่าสะอาดเลยนะคะเป็นห้องที่เราพักวันนั้นสำหรับห้อง3คนเพิ่มเพียงแค่300บาทเท่านั้นค่ะแต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายถัดมานะคะเป็นบ้านเรือแบบ2คนเรามาดูห้องเรือเล็กกันนะคะราคาแค่ 1,300 บาทมีวิวทะเลแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมห้องเรือไม่แคบนะคะห้องน้ำไม่กว้างนะคะแต่ว่าสะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ห้องน้ำมีวิวทะเลด้วยค่ะนี่นะคะห้องน้ำกบบ้านเรือนี้ทำจากเรือจริงๆเลยนะคะมีระเบียงให้นั่งชมวิวด้วยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและถัดไปนะคะเป็นเรือสำหรับ4ท่านวันธรรมดานะคะ 2,200 บาทแถมมอเตอร์ไซค์ถึง2คันเลยวันหยุดนะคะ 2,000 บาทพักได้4ท่านวิวด้านนอกนะคะจะเห็นทะเลแล้วก็จุดนั่งเล่นตรงนี้นะคะห้องก็เป็นเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็มีแอร์มาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ค่อนข้างโอเคนะคะกว้างแล้วก็สะอาดมาดูหน้าบ้านกันเถอะว้าวดูพระอาทิตย์ขึ้นได้จากหน้าบ้านเลยนะคะแม่บินพกบินไปบินมาเรามาดูห้อง4ท่านนะคะราคา 1,800 บาทสำหรับวันหยุดเปิดม่านออกไปก็เป็นวิวทะเลแบบนี้ห้องนี้นะคะเปิดประตูด้านหลังมาจะเจอวิวแบบนี้ห้องน้ำนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยตรงนี้เป็นบ้านใหญ่ติดทะเลนะคะโอ้ระเบียงกว้างมากเลยนะคะบ้านหลังนี้นี่คือวิวมองลงไปมีหาดเล็กๆนะคะว่าน่าจะลงไปเล่นน้ำได้นะ
บ้านริมทะเลนะคะพักได้4ท่านมีทีวีมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะแล้วก็มาดูห้องน้ำกันโอ้ห้องน้ำกว้างนะคะสำหรับอาคารนี้นะคะมีห้องแบบ2คนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าห้องด้านบนเป็นยังไงวิวเป็นยังไงบ้างอู้ขึ้นระเบียงมาก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะเรามาดูห้อง20กันค่ะพักได้2ท่านนะคะห้องนี้มีตู้เย็นให้นะคะแต่ว่าทีวีเนี่ยจะเล็กนิดนึงนะคะแล้วก็หมอนจะเตี้ยนิดนึงนะคะห้องน้ำนะคะแอบมาดูห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะดูที่ระเบียงหน้าห้องกันตรงนี้มีระเบียงรับลมนะคะสามารถเห็นวิวทะเลตรงนั้นต้องใช้ระเบียงร่วมกันนะคะริมทะเลรีสอร์ทมีสะพานลงมาเหมือนกันนะคะน้ำใสแต่ว่าที่นี่มีที่นั่งริมทะเลน้อยหน่อยนะคะถ้าเราเดินลงมาจากด้านบนนะคะมีโซฟาเล็กๆ1ตัวเราก็จะมีทางเดินเป็นบันไดไม้เฮ้ยไหวมั้ยนะบันไดไม้ค่อนข้างเอียงค่ะคิดว่าเอียงมากว้ายฉันจะลงไปได้ไหมค่อนข้างหวาดเสียวนิดนึงในการปีนนะคะขอนั่งริมสะพานโบถ่ายรีสอร์ทนะคะคุณโอ๊ตก็ลองตกปลาดูผลประกอบการยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าน้ำตื้นมากช่วงน้ำเต็มๆตอนเช้าอาจจะหวังผลได้แต่ว่าตอนนี้คือน้ำลงมากละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะใครอยากมาตกหมึกก็ลองมาได้นะคะต้องดูน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีๆข้างตาลไซมินิหอยนะครับเอาไปเที่ยวกันเถอะค่ะที่นี่มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะและหนึ่งที่เที่ยวที่ทุกคนจะต้องมาก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่นะคะที่นี่สีชังแต่ว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะถ้าจะมาตกปลาเนี่ยต้องมาที่นี่ค่ะเคล็ดลับความสำเร็จของเราฟินนาดี้ชาแนลเราเห็นบันไดแล้วก็ไม่ได้เดินขึ้นไปถึงเจ้าพ่อนะคะสักการะจากด้านล่างแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมด้านล่างเอาเนื่องจากเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็สู้แดดไม่ค่อยไหวค่ะทูบเทียนทองชุดละ40บาทเครื่องสักการะนะคะ40บาทแล้วก็จะได้ธูปเทียนแล้วก็มุกแล้วก็ทองสำหรับปิดนะคะสีชังเป็นเกาะที่เงียบสงบนะคะเหมาะกับการมาพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวลองมาเที่ยวกันดูนะคะ EP หน้าเราจะจัดเต็มที่พักเกาะสีชังให้ค่ะและโบก็เข้ามานอนในช่วงน้ำลงนะคะแล้วก็ตื่นมาตอนตีสองช่วงน้ำขึ้นเพื่อที่จะมาล่ามันนี่ก็มีหินเยอะนะคะก็ต้องระวังนิดนึงตอนน้ำลงเหมาะกับการลงไปเก็บโยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีหมึกตามมาเดี๋ยวคิดตัวเองนี่ไงนี่ไงนี่ไงตามมาใหญ่เลยมาแล้ว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 ได้แล้ว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 ตัวนี้แล้วค่ะเย้
ากของเกาะสีช้างนะคะได้แล้วหมึกก็ไซส์นี้นะคะขออนุญาตเก็บนะคะหมึกตัวแรกของเกาะสีช้างของโบดีใจมากเลยค่ะได้แล้วนะคะหมึกตัวแรกอุ๊ยอุ๊ยเย้เพราะว่ามันตามมามีเพื่อนมาปะวะเฮ้ยๆๆพ่นอยู่เลยค่ะพ่นอยู่เลยค่ะเอ้ยน้ำค่อนข้างใสนะคะเมื่อกี้มันว่ายมาเราก็เห็นตัวมันเราต้องตีไปออกไปเพื่อที่จะเรียกมันมาก่อนเทคนิคการตกหมึกนะคะสายต้องเล็กกว่า 0.8 PE 0ก็คือเส้นต้องบางๆมากๆเลยมันก็จะไม่กินลมนะคะแล้วก็จะตีไปได้ไกลๆแล้วก็คันต้องยาวก็จะเหมาะกับการตกหมึกชายฝั่งคันยาวก็จะตีไปได้ไกลๆนะคะเพราะหมึกส่วนใหญ่มันก็น่าจะไปอยู่ที่น้ำลึกอะที่บูตีไปได้ไม่ค่อยไกลนะคะเพราะว่าเราใช้คันเดียวกับที่จะเอาไปตกปลาพรุ่งนี้นะคะแล้วก็สายเดียวกันสายจะค่อนข้างหนานะคะPE 2อะไรประมาณเนี้ยก็เราก็จะตีไปให้ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เราเน้นความแข็งแรงบึกบึนบึกบึนหมึกมาแล้วหมึกมาแล้วหมึกมาแล้วตัวเองเห็นปะพุ่งมาแล้วจะจับยังต้องได้สิตัวเนี้ยเข้ามาใกล้แล้วค่ะสำหรับหมึกที่มาเล่นไฟนะคะก็จะพอมีตัวนะคะแล้วก็กระดกขึ้นกระดกลงสองค่ะติดหนวดเดียวล่ออยู่นานมาอยู่ตรงนี้สองตัวนะโอ้ยโอ้ยเต็มตัวเลยค่ะแย่แล้วเฮ้ยร้ายมากค่ะแสบมีอีกตัวหนึ่งนะตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3:00 นะคะผลงานตอนนี้ก็คือได้มา2ตัวแล้วก็ควรจะต้องไปนอนแล้วพรุ่งนี้ลงเรือตกปลาใหญ่นะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปพยายามนอนก่อนนะคะเก็บแรงไว้สำหรับพรุ่งนี้หลุดอีกแล้วค่ะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมอ่ะหลุดคามเฮ้ยมันมาตัวไม่ใหญ่นะคะมาอีกแล้วค่ะที่นี่คงเป็นหมึกไซส์นี้มาอุ้ยอุ้ยสวัสดียามเช้าเก็บเจ้าหมึกน้อยวันนี้ปล่อยไปนะตัวเล็กนะคะไซส์เล็กไปหน่อยนะเช้าวันนี้มีเวลาตกหมึกน้อยเพราะว่าลงไปเล็กไปเถอะกำลังจะออกไปตกสละกันค่ะคลิปที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้นะคะลองไปติดตามชมกันดูนะคะปล่อยไปนะคะให้ตกสละที่เกาะสีชังกับไต่เต็งกับไต่โต๊ดนะคะว่ามีผลงานยังไงกันบ้างได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วค่ะตรงนี้เป็นที่ทานอาหารเช้าของสีชังวิลล่านะคะก็จะมีขนมปังแยมกาแฟอวนตินให้สามารถมานั่งทานหรือจะไปทานริมทะเลก็ได้สำหรับสีชังวิลล่ากับริมทะเลรีสอร์ทเนี่ยไม่ใช่ที่พักเดียวกันนะคะถึงจะไม่มีรั้วกั้นก็ตามสำหรับรายละเอียดของแต่ละที่นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์จะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะลองดูในรายละเอียดนะคะที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะคนอกหักหรือเหมาะกับคนมีความรักเหมือนกันมาเที่ยวกันได้ค่ะใครชอบแม่แอบดูโบรู้นะ
กด Subscribe หน่อยนะคะติดตามคลิปหน้านะคะรวมที่พักเกาะสีชังจัดมาให้เต็มๆเน้นๆเลย